มองว่ารัฐบาลเนี้ยอย่าไปนับปีนะผมว่านับเดือนอุ้ยบอกไว้มันยังไม่มีคำร้องไหนที่ดูจะมีน้ำหนักนะแล้วอนาคตหรือว่าระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้จากที่เคยเป็นมือสอยรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับจะอยู่ได้นานขนาดไหนถ้าจะให้วิเคราะห์ก็ผมก็เห็นด้วยกับพวกเขาเรียกอะไรนักวิเคราะห์ทางการเมืองทั้งหลายก็เห็นด้วยในกลุ่มที่มองว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าไปนับปีนะผมว่านับเดือนอุ้ยกี่เดือนนั่นเองแต่นี่คือคุณแพทองธารนะลูกสาวผู้นำจิตวิญญาณฉะนั้นมันต้องมีมาตรการความปลอดภัยเข้มสูงกว่านายกคนอื่นๆที่คุณไพบูลย์เคยตรวจสอบเนี่ยผมว่าก็เพราะเหตุนี้แหละมั้งเลยต้องนับเดือนเพราะว่ากระบวนการคนที่เกี่ยวข้องที่เขาจะตรวจสอบเขาเยอะมากนะฮะอ๋อยิ่งเป็นเป้ายิ่งเป็นหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมด้วยความที่เป็นคุณแพทองธารใช่ที่ไปเกี่ยวโยงกับคุณทักษิณแต่ตกลงบ้านป่าไม่ยื่นเองแน่ๆเพราะไม่ใช่บ้านป่านี้ไม่มีอยู่แล้วหมายถึงพรรคในนามพรรคนะในนามพรรคก็จะทำหน้าที่เปิดประเด็นเจอข้อไหนก็จะตรวจสอบตรวจสอบไปเรื่อยๆนะฮะแต่จะไม่ร้องเองแล้วก็ประเมินนะประเมินสภาพของการคำร้องต่างๆก็พูดตรงๆก็ยังในฐานะระดับผมนะผมว่ายังไม่ใช่อ่ะนะแต่ถ้าใช่เนี่ยก็แสดงเข้าไม่แต่ถึงเวลาถ้าเจอประเด็นที่ใช่ที่ประเด็นที่มีน้ำหนักเนี่ยก็บอกรายการความชัดเลือกด้วยเลยมาเจอแล้วไม่ก็ยืนยันว่าจะไม่ร้องด้วยตัวเองในนามพรรคถูกไหมต้องถูกต้องเพราะอะไรถึงเปลี่ยนบทบาทนี้ไม่ใช่ทั้งในนามพรรคในนามผมเองก็ไม่ร้องตัวก็ไม่เอาอ่ะไม่ร้องทำไมถึงเปลี่ยนบทบาทนี้ผมไม่ชอบการเป็นนักร้องนะผมก็อยากจะให้คนเรียกผมเป็นนักตรวจสอบมากกว่าเพราะมันเป็นนักกฎหมายแต่ตอนเป็นสว.เนี่ยเป็นคนเขียนคำร้องเองถูกต้องด้วยใช่ไหมครับทั้งคดีท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็คดียุบพรรคไทยรักษาชาตินะทำไมครั้งนี้ถึงไม่เดินในบทบาทเดิมตอนนั้นเป็นสว.นะฮะก็อิสระแต่ว่าตอนนี้เราเป็นพรรคการเมืองอยู่พรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคผู้ใหญ่ฮะทำอะไรก็อย่าไปถึงขนาดที่จะต้องไปยื่นเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตรวจสอบเปิดประเด็นให้สังคมได้เห็นความผิดปกติทำแน่ๆทำส่วนใครเห็นประเด็นจะไปร้องไปอะไรแล้วเราก็วิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์มันทางน้ำหนักทางกฎหมายแล้วมันจะเป็นยังไงคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์วิเคราะห์ว่ารัฐบาลอยู่ได้หลักเดือนแต่อย่าลืมนะว่ารัฐบาลที่คุณไพบูลย์เคยตรวจสอบในอดีตเนี่ยสถานการณ์การเมืองมันไม่ใช่แบบนี้มันก็เหมือนกับอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมก็อยู่ตรงข้ามกับเพื่อไทยโดยตรงแต่ตอนนี้มันก็รัฐบาลมันก็ผสมผสานนะพรรคที่สืบทอดมาจากแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ก็อยู่กับเขาด้วยอำนาจกองทัพก็ดูจะไปด้วยกันได้ฉะนั้นสถานการณ์มันไม่เหมือนจะเอาสมมติฐานเดิมที่เคยใช้มาวิเคราะห์อนาคตรัฐบาลชุดนี้บอกอยู่หลักเดือนได้ยังไงครับก็คือตอนนี้มันอยู่ที่กฎหมายรัฐบาลชุดนี้หรือกลไกต่างๆเนี่ยน่าจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเยอะเพราะกฎหมายในตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60มาเนี่ยเข้มข้นกว่าตอน50นะไม่เกี่ยวว่าคุณร่วมรัฐบาลกับใครบ้างจับมือปรองดองกับใครผมแต่ปมข้อกฎหมายมันก็เหมือนเดิมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกฎหมายเป็นกฎหมายถ้าผิดก็คือผิดผิดก็คือสภาพการเมืองจะเปลี่ยนไปจากกฎหมายเข้มกว่าเก่าเยอะหนักกว่าเดิมด้วยแล้วรัฐธรรมนูญปี60